เกิดเป็นคนยิ่งใหญ่อย่าใจน้อยอะไรที่อะไรหนึ่งหวั่นภาวะหวั่นสะดุ้งไม่เพียงเสียงนกกาวันข้างหน้าจะเป็นแรงอย่างไรกันธรรมดาไม้สูงย่อมต้องลงทำงานแต่คนดีชมอย่าเสียขวัญฝันต้องเยี่ยมเที่ยงฟ้ากล้าประชันมุ่งฝ่าฟันสู่เส้นชัยเหมือนที่ทำของเราครับพ่อเพื่อนครับครับก็หนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีหน่อยเนาะครับผมครับก็ประเสริฐสีจันทร์ครับก็เป็นคนบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเป็นคนจังหวัดหนองคายดูสมุนทามก็แม่ทีมผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจชิมูเบอร์เกอร์ของเราครับเป็นใครสิไม่ได้ขอปรุงให้กับให้รักครับพี่ด้านวิกิตครับผมเข้ามาในธุรกิจด้วยเหตุอะไรยังไงก็ตั้งใจเข้ามาทำธุรกิจเลยหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาโดยบังเอิญครับก็สรุปเป็นเอาเนื้องานสั้นๆเนาะก็คือจุดหักนี้ที่ผมเข้ามาสู่วงการประกันวินาศภัยซีคูโบเกอร์ไม่ได้ตั้งใจเลยครับคือผมไม่ได้สนใจด้วยก็คือแต่ก่อนอดีตก็คือทำงานขายก็คือขยายงานทีมเป็นอาชีพกรของความเป็นไทยก็คือเรามีประสบการณ์ชั่วโมงบินงานขายมาในระดับหนึ่งครับแล้วพักจากวงการไป2ปีมาทำกิจการส่วนตัวคือเปิดโรงน้ำดื่มครับผมบริหารจัดการกิจการก็คือกับการลงทุนครับช่วงนั้นครับผมกลับมาบ้านครับเจอเพื่อนครับพี่ยะครับเพื่อนเรียนมาด้วยกันก็ไปมาหาสู่กันตลอดครับแล้วก็เพื่อนก็แนะนำครับพี่ตั้งแนะนำธุรกิจสมัครเลยทันทีสมัครไปก็คือด้วยความเป็นเพื่อนครับพี่ตั้งสมัครเพราะว่าด้วยความเกรงใจชาติเข้าไปคือพี่ยะบอกว่าสมัครเอาส่วนลดซื้อของตัวเองได้ประกันสมัครเข้ามาหลังใช่ครับผมหลับไปกี่ปีครับปีกว่าๆครับแล้วทำไมถึงตื่นครับไม่อยากจะบอกครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมผมอยากจะบอกให้ทุกท่านครับคือเตือนตัวเองครับอย่าพลาดเงินผมทุกท่านเชื่อไหมอุบัติเหตุเกือบเล่นเองเจ็บเองแล้วก็เกือบตายเองครับบอกเลยครับจุนันเหตุที่ผมเข้ามาในซีฟูมเบอร์เกอร์ไม่เหมือนคนอื่นครับมันเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวพิสดารมากเลยครับอุบัติเหตุกับผม4ครั้งครั้งล่าสุดคือหลับในรถความลงความเตะดุเดชันบุญครับอาจจะโดนจะตายเล่นแขนคือทุกครั้งผมจะรอดมาตลอดแต่ครั้งนี้ครับที่ตั้งเป็นครั้งที่4ครับขับรถข้ามเลนครับพี่ข้ามเลนก็คือไปอีกเลนนึงละครับบิ๊กไบค์ครับมาโค้งเข้าก็คือล้อหลังก็คือด้านขวาที่ผมจะข้ามไปเลนแล้วนะครับทุกท่านเชื่อไหมผมนึกว่าเขาเสียชีวิตโอ้โหแบบหัวใจผมคือเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกครับลงมาเขามาชมผมไม่รู้เรื่องเลยครับคู่กรณีครับขาหักที่ตั้งโทษที่ขาตั้งแต่นี้มานี้ครับเพื่อนเชื่อไหมรถผมเหยียบเขาไปผมไม่รู้เลยว่าเขามาชนผมพอลงมาโอ้โหแบบตกใจมากเลยเนาะภาพเหตุการณ์ยังอยู่ยังนอนอยู่อย่างนี้เงินเขาจะสลบไม่สลบแดกครับก็ทุกท่านเชื่อไหมนี่แหละครับความสำคัญของพรบและก็ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกครั้งผมจะทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาตลอดครับสองบวกสามบวกบ้างเนาะขาดสองเดือนครับพี่ตั้งแต่พรบนะครับครับมีพรบครับมีพรบคุ้มครองแต่ประกันขาดสองเดือนครับจะไม่ต่อจากอยู่นั่นแหละครับงานเข้าครับพี่ตั้งคู่กรณีนอนโรงพยาบาล21วันครับเรียกว่าค่าใช้จ่ายพรบจ่ายไป80,000ใช่ไหมครับเป็นประกันภาคสมัครเต็มแม็กเลยครับไม่พอพี่ตั้งไม่พอ112,000บาทครับถ้าปกติถ้ามีพรบและประกันภาคสมัครใจพรบหมดแล้วจะไปเบิกกับประกันภาคสมัครใจครับมันทำคู่กันก็ต้องไปเอาภาคว่าบังคับเสร็จกับภาคสมัครใจกรณีนี้สมัครใจคือประกันภาคสมัครใจไม่ทำใช่ค่าสองเดือนเรียกไหนครับค่าใช้จ่ายคู่กรณีก็คือเขาเก็บความผิดมันโดนมาหาเราอยู่แล้วร้อยเวรครับลงบันทึกประจำวันครับแต่ที่คือไม่เคยรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆมันเป็นบทเรียนทำให้เราเล่นเองเจ็บเองแล้วก็กระบวนการทุกอย่างครับสุดท้ายเกิดขึ้นศาลครับแต่พอดีคู่กรณีเขายอมครับเราจ่ายค่าสินไหมไปร้อยเวรลงบันทึกประจำวันคู่กรณีขับรถเกินประมาณครับแต่ประมาณนู้นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเจ็บหนักในคดีตั้งครับความผิดก็เลยมาหาเราค่าใช้จ่ายทุกบาททุกตังค์ทุกท่านเชื่อไหมผมจ่ายเองควักกระเป๋าเองเงินเก็บผมหมดเลยจำได้ไหมครับว่าจ่ายไปเท่าไหร่เกือบ300,000บาทครับก็ถือว่า200,000กว่าบาทเงินตัวเองล้วนครับอันนี้คือทั้งหมดเลยทำไมทั้งซ่อมรถแล้วก็ซ่อมเขาบิ๊กไบค์ครับมูลนิธิเลยตั้งซ่อมบิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็รถไหลรักษาประกาศเจ็บด้วยใช่ครับแล้วก็รถเราซ่อมรถเราด้วยครับก็เป็นบริการทางแอร์ครับที่ผมเข้ามาในสมัครไว้ปีกว่านึกถึงเพื่อนเลยตั้ง
ประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากคือผู้ปริญญาเคลียร์จบแล้วก็คือที่ร้อยเวรลงมาที่ประจำมันเรียบร้อยปิดคดีแทนคือไม่สามารถก็คือผู้ปริญญาฟ้องร้องในผู้ปริญญาก็ยินยอมโอเคแล้วจ่ายค่าเสียหายตามก็คือที่เขาเรียกร้องมาครับโทรหาเพื่อนครับหลังจากนี้ครับเข้ามาแต่สมัครทำธุรกิจแต่ไปทำธุรกิจเลยทีนี้ครับโทรหาเพื่อนต้องไอขออนุญาตพูดเป็นภาษาบ้างต้องไอเดี๋ยวเขาสิเข้าไปสีกรุงนั่นเด้อพี่ยาก็รู้ว่าผมคุ้นดีแต่พูดแบบเนียนๆครับต้องบอกว่าได้คือเรื่องความเป็นเพื่อนเราที่ทำก็คือเรื่องความเป็นเพื่อนกันที่คุ้นเคยกันมาดีได้ก็คือพี่ยักษ์เขารู้ว่าผมก็คืออยู่กับงานขายมาค่ายอื่นก็คือโชคดีพอสมควรเลยแต่เขาพี่ยักษ์จะเป็นคนมีพูดแต่การกระทำเขาทำครับผมประมาณนั้นก็คือก็มาหาพี่ยักษ์ที่บ้านเขาบอกให้ผมเอ๊ยยังไงเอ๊ยตัวก็ต้องข้าเข้าไปก่อนนี่ไปรู้จักสาขาก่อนประมาณนั้นเสาร์วันนั้นก็คือหลักสูตรเพื่อสติพี่ยักษ์เขาก็ยังงานกับทางสาขาพี่คีครับผมตอนนั้นอดีตผู้จัดการศูนย์ครับทราบดีไปนั่งเรียนกันอยู่ข้างหน้ากับพี่คีครับก็พาไปเรียนครับผมไปคำพูดจากคนที่ใช้คือเป็นข้าวของชั้นโง่ใช่ประมาณนั้นพี่หลังจากนั้นผมไปเองครับขับไปเองก็คือเฟิร์สสติฟเฟิร์สสติฟมอเตอร์นันมอเตอร์ครับด้วยความมุ่งมั่นเฮ้ยบนเรียนราคาแพงสำหรับพี่วิกฤตให้เป็นโอกาสพี่ยักษ์นะตอนนั้นรายได้เดือนละ80,000 บาทครับตอนเชิญผมประมาณ70,000ต้นเขาหยุดเรียนลูกตอนนั้นก็คือเราฟังชื่อแต่เราไม่ได้สนใจครับรู้อยู่ว่าเขาได้แต่เราไม่ได้สนใจเลยครับที่ก็ในใจก็ลึกๆอยู่ไม่เห็นบอกไปไหนเลยเธอไม่เก็บเงินมาจากไหนแต่เราไม่รู้ไงมันเงินมันอยู่ในอากาศในบนโลกอะไรครับผมไม่ต้องครับก็มุ่งมั่นทำเลยไม่ต้องก็คือเรียนรันครบ4 สัปดาห์ติวสอบครับแล้วก็รอสอบลงทะเบียนกับทางพี่คีครับผมก็พี่คีทราบดีแล้วพี่ตอนนี้มีทีมงานกี่คนแล้วสอบผ่านยังไม่ได้ทำนะพี่สอบผ่านแล้วก็ประมาณ4 เดือนครับยังไม่ได้ทำอีกก็คือความรู้ยังไม่แน่นเลยครับก็ไอ้พี่ยักษ์ทีมงานให้ตลอดครับก็4เดือนที่ไม่ทำประมาณเดือนที่4ครับถึงเริ่มหาคนเชิญคนก็รายงานภาคสนามบ้างครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็วางแผนมุ่งมั่นครับผมก็เมื่อเช้านี้คิดเปิดรหัสของเองขึ้นมาปรับเป็นระดับ4ครับไปดูไปครับขอบคุณมากครับระดับ4นี่ในแผนราศีกุมเป็นตำแหน่งที่ยากที่สุดนะในแบบช่วงเวลาเลือกตั้ง4นี่คือยากเพราะว่าอย่างนะครับถ้าเราไปแนะนำระดับ5ถ้าเรามีบัตรหน้าไปแนะนำ5นี่เราไม่นับเขาเป็นชนการเขาไม่นับประการของเราเพราะฉะนั้นจะยากแต่ถ้าขึ้น4ได้ขึ้น3ได้ขึ้น2ก็ได้ขึ้น1ก็ได้ถ้าขึ้น4ได้โอเคมุมมองที่บอกว่าประเสริฐทำงานขายมาก่อนอยากจะให้มองย้อนกลับไปว่างานขายทั่วไปหรือว่าธุรกิจเครือข่ายที่อื่นกับสี่กลุ่มเครื่องมันต่างยังไงความทำงานสำหรับผมมันอาจจะลึกซึ้งมากครับมันจะเห็นภาพที่ชัดมากเลยครับก็คือด้วยความที่แผนการเงินที่เราก็ผ่านมาเล่นเองจริงๆก็มีครับแผนแต่สติปเราก็ผ่านมาเลยครับครับครับจากอดีตที่เคยเป็นพนักงานในงานขายมา10 กว่าปีหากินกำไรครับลื้อสนามไป2 ปีความรู้มันก็หดหายเป็นธรรมดาเนาะครับก็สมัยอยู่ค่ายนั้นครับผมก็อยากจะถือว่าแชร์มันไม่ต่ำทุกท่านเชื่อไหมครับยุคนั้นครับยุคนั้นเขาบอกว่าทุกอย่างในโลกเป็นงานขายหมดเพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับทุกคนบอกว่าทุกคนไม่เคยทำงานขายหรอกเกิดมาใครเคยขายของมันไม่เคยครับทุกคนหลากหลายอาชีพแต่ในงานทุกคนจะอยู่ในงานขายหมดขายแบบไหนก็คือทุกท่านก็คือเป็นที่จดได้เองเนาะครับก็จากอดีตครับมันยุคนั้นมันไม่มีออนไลน์มันมีตั้งเนาะไลน์เพิ่งมาบูมหลังๆครับพี่ก็คือเราจะเป็นทุกค่ายเพื่อเขาจะมีคนอาจจะมีแต่เพิ่งเริ่มเข้ามาหาคนงานออฟไลน์งานภาคสนามครับหาคนชวนคนมีคนก็คือเข้าสู่การเรียนรู้ครับระบบ1 2 3ครับจุดหลักผมบอกได้เลยว่างานอื่นเราวิ่งหาลูกค้าทุกท่านเชื่อผมไหมครับงานขายอื่นเราต้องไปตื้อไปง้อไปได้เยอะก็ว่าได้ประมาณนั้นครับผมมีทุนครับถ้าไม่มีทุนใครจะยาไปครับผมบอกได้เลยครับถ้าไม่มีเงินทุนในกระเป๋าผมบอกได้เลยว่าอย่าคิดครับผมแรกๆอาจจะใช่เล่นเองเจ็บเองมาหลายครับผมประมาณนั้นเราวิ่งหาคนชวนคนแล้วคนคนนั้นเขามาเขาไม่ได้สนใจครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าก็คือเงินยังไงคือเขาอย่างไรที่ตำหนิซื้อตำแหน่งก็ส่วนหนึ่งครับเงินก็คือซื้อของตุนยอดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปสมาชิกขาเข้ามาเขาซื้อป๊อปแล้วเขาก็หายซื้อป๊อปแล้วเขาก็หายไปประมาณนั้นมันไม่ยั่งยืนครับพี่ครับก็คือพอเราเข้ามาในซีกุมโบเกอร์ทุกท่านเชื่อไหมครับแรกๆพี่ยักษ์บอกผมเดี๋ยวคือเราทำไปสักระยะเราเก่งงานแล้วคนจะวิ่งมาหาเราเอง
เฮ้ยใช่เหรอเรื่องอยู่กับนายขายตัวมันเรามีแต่วิ่งหาคนชวนคนแนะนำคนนี้ผู้คนสร้างคุณนำสร้างองค์กรสร้างคุณนำมือรองกรรมาบริหารจัดการที่ทีมงานมีเหรอคนลูกค้าวิ่งหาครับพี่ตั้มมันเป็นจริงพี่เพราะอะไรครับกฎหมายมันบังคับคำว่าบังคับแต่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพด้วยความรู้สายและสินพรบประกันที่น่าไปรวมธุรกรรมพินาศอะไรทุกอย่างความรู้เราต้องมีครับสายและสินมุมมองที่เราจะถ่ายแล้วก็องค์ความรู้ให้กับทีมงานครับพี่ตั้มทำได้ยิ่งทำการอยู่งานพี่ตั้มครับผมบอกไปเลยว่าสตีฟจ็อบส์เมืองไทยครับนั่นคืองานออนไลน์ครับณวันนี้คือเราต้องอยู่บนโลกดิจิตอลครับถ้าเราไม่กระโจนเข้ามาอยู่บนโลกดิจิตอลผมบอกเลยว่าเราจะอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับทุกท่านเชื่อไหมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะเงินมันอยู่บนอากาศครับไม่มีใครมองเห็นต้องใช้ตาในมองครับก็คือความแตกต่างที่ต้องสรุปง่ายงานอื่นเราวิ่งหาลูกค้างานใครอื่นเหนื่อยเหนื่อยได้เหนื่อยตลอดไปที่ต้องครับครับตำแหน่งบางค่ายอาจจะขึ้นแล้วอาจจะคงอยู่แต่พอก็คือสักพักก็คือมันก็จะคือหดหายไปเพราะว่าทีมงานไม่มีเขาเรียกกำลังซื้ออาหารลดไปเนื่องจากมันมีสินค้าอยู่มาทดแทนใช่ครับแต่ของเรามันไม่มีอะไรมาทดแทนถูกต้องครับพี่ครับกฎหมายมันบังคับทุกวันนี้ก็คือยิงเหตุออกไปมีอยู่ช่วงนึงที่ได้เงินรางวัลจากพี่ตั้ม500 บาทครับผมเลยครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับคุณกิยาด้วยครับกิยาก็คือเป็นอันนี้คือเริ่มทำอะไรเริ่มทำออนไลน์มีความเห็นมีโฆษณาใช่ครับต้องยกความดีความชอบให้กับกิยาเป็นกิยาเป็นรักที่เทงานให้แบบถึงขึ้นมากเลยครับตอนนี้ก็คือเรียกว่าเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วการแข่งตลาดเข้าใจหมดแล้วเรื่องการตลาดก็เข้าใจหมดแล้วออกบูธจะไปออกหมดแล้วการตลาดอะไรก็ทำหมดแล้วเดือนจะทำซ้ำๆทำเป็นเดือนเพื่อให้ผลลัพธ์มันสุขเสียขึ้นมาใช่ไหมก็รอเวลาให้ประเสริฐนะครับก็เติบโตไปด้วยกันผมเชื่อว่าประเสริฐก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อนาคตก็จะเป็นดาวเป็นสมาชิกกระตันเป็นของสิทธิ์บล็อกเกอร์นะครับในจังหวัดน้องคายนะ